สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช้างแฝดลายทองคำพลายทองแท่งนะคะเช้านี้มาดูอาการน้องไข่มุกกันต่อนะคะเมื่อคืนไม่ยอมทานอะไรสักอย่างเลยนะคะไม่กินหญ้าไม่กินไม้ไม่กินอะไรเอาต้นไผ่ให้กินก็ไม่กินนะคะพ่อใหม่เขาตัดลงมา1ลำอีกเมื่อคืนก็ไม่กินนะคะหญ้าให้ก็เหลือเหมือนเดิมไม้ให้ก็ไม่กินนะคะเมื่อคืนนี้ก็ไม่ถ่ายนะคะเพราะว่าเมื่อวานน้องออกจนหมดเลยนะคะเมื่อวานช่วงเย็นนี่มีอาการถ่ายแบบอู้ถือว่าสุดยอดเลยนะคะเมื่อวานถ่ายออกมาแบบเยอะมากเป็นน้ําเลยนะคะเมื่อวานถ่ายเป็นน้ําออกมาเลยแต่ปัญหาก็คือน้องยังไม่ยอมกินนะคะเอาเข้าปาก1คำแล้วก็หยุดนะคะพ่อใหม่ก็เลยย้ายน้องออกมาไว้ฝั่งทางนี้นะคะเอามาผ่อนคลายเอามาให้เปลี่ยนสถานที่นะคะน้องก็ดูร่าเริงขึ้นนะคะเล่นดินเล่นอะไรนะคะแต่ว่าสำคัญคือตอนนี้น้องยังไม่ทานนะคะตอนนี้พ่อใหม่ออกไปตัดหญ้านะคะให้น้องแป๋วอยู่เฝ้าเป็นเพื่อนน้องไข่มุกนะคะเอาต้นกล้วยให้กินก็ไม่กินค่ะต้นกล้วยลองตัดมาให้กินก็ไม่กินนะคะรูดใบเล่นรูดใบเล่นนะคะไม่ยอมกินเมื่อเช้าน้องแป๋วเก็บขยะเสร็จก็มาเอากล้วยให้กินนะคะพ่อใหม่บอกว่าเมื่อเช้าเอาให้กินก็ไม่กินนะคะน้องแป๋วก็เลยลองหยิบมา1ลูกเอาให้กินปรากฏว่ากินค่ะกินแค่1ลูกนะคะลูกที่2เอาให้ไม่กินนะคะก็เลยให้เขาได้ยืนพักผ่อนอีกสักแป๊บนะคะน้องแป๋วก็เลยไปหยิบมาอีก1ลูกแล้วก็แอบยัดยาใส่นะคะแอบยัดยาถ่านใส่ประมาณ2เม็ดนะคะปรากฏว่ากินนะคะปรากฏว่ากินแต่พอเอาลูกที่2ให้อีกไม่กินนะคะเนี่ยลูกที่2ไม่ยอมกินนะคะนี่ยังมียาอยู่ข้างในนี้เลยนะคะยาถ่านรอบที่2หนูใส่ให้เพิ่มอีก3เม็ดไม่ยอมกินนะคะต้องคอยให้เป็นระยะเอาแต่อาการก็คือไม่ซึมเท่าเมื่อวานนะคะดูจากอาการน้องเราไม่ซึมเท่าเมื่อวานเราเอามาเปลี่ยนที่ดูนะคะเมื่อกี้ก็อึออกมาเริ่มเป็นก้อนนะคะอึออกมาเริ่มเป็นก้อนหลังจากที่ไม่ได้อึตั้งแต่เมื่อวานเกือบ5โมงนะคะน้องอึเมื่อวานตอน5โมงก็ไม่อึอีกเลยนะคะมาอึเมื่อกี้นะคะก็เริ่มเป็นก้อนแต่ว่ายังมีดินอยู่นะคะยังมีดินปนอยู่เดี๋ยวเราจะรอเอากล้วยให้กับน้องกินนะคะคือหนูเอาเปลือกออกนะพี่หนูเอาเปลือกออกนะคะเดี๋ยวเราจะลองเอาให้กินดูนะคะว่าน้องเขาจะกินหรือเปล่านะคะอ่ะมาแล้วเอาเปลือกออกนะคะอ่ะลองดูอ่ะดูหนูยังอึ๊บแน่ไม่กินนะคะนี่ขนาดว่ากล้วยที่เขาชอบนะคะยังไม่กินเลยไม่ยอมกินนะคะหยิบแล้วก็ทิ้งก็จะมีเด็ดหญ้าตรงนี้แหละที่กินนิดเดียวกล้วยไม่กินนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปตัดไม้มาให้น้องอีกนะคะตอนนี้พ่อใหม่ไปโอ้นี่เจ็บท้องเจ็บท้องบ่ลูกยังมีอาการเจ็บอยู่นะคะเมื่อวานนอนตั้งแต่2ทุ่มนะคะโอ้ยน่าจะมีอาการเจ็บขึ้นมาอีกนะคะนี่แต่ว่านี่อึเริ่มเป็นก้อนแล้วนะคะดีที่ว่าอึนี่เริ่มเป็นก้อนแล้วเมื่อวานก็อยู่แบบนี้เลยค่ะเมื่อวานช่วงเย็นๆน้องก็อยู่แบบนี้เลยคือน่าจะเจ็บมากนะคะน่าจะปวดบิดแหละก็เอาเกลือแร่ให้กินนะคะเกลือแร่ให้กินก็ช่วงเย็นให้อีก1รอบน้องก็กินแค่นิดเดียวนะคะน้องกินแค่นิดเดียว
แต่ดูตาสดชื่นขึ้นนะคะเริ่มเหมือนมีอาการอยากจะเล่นนะคะแต่ว่าน้องยังไม่สบายนะคะก็เลยรู้สึกว่ายังเล่นได้ไม่เท่าไหร่นะคะสองหนุ่มไม้ที่จัดมาให้น้องก็ไม่กินนะคะน่าจะเป็นสองหนุ่มที่ได้จัดการที่เหลือนะคะก็จะไปแบ่งให้กับแม่ทองคูณด้วยนะคะดูตาวันนี้สดชื่นขึ้นนะคะสดชื่นขึ้นมานิดนึงไม่ยอมกินกล้วยเลยนะคะถ้าไม่ยอมกินกล้วยนี่คือปัญหาเราก็คือเวลาเราจะเอายาใส่ให้นะคะเวลาจะเอายาใส่ให้มันก็ยากหน่อยเพราะว่าปกติเราจะต้องเวลากินยานี่ต้องเอายายัดใส่กล้วยนะคะอันนี้คือวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วนะคะแต่ปัญหาก็คือน้องไม่ยอมกินกล้วยนะคะมันก็เลยยากเวลาให้ยานะคะเมื่อเช้าคุณปู่ก็มาเป่าเหล้าให้นะคะมาเป่าเหล้าให้เป่าทุกวันค่ะเป่าจนกว่าอาการน้องจะดีขึ้นนะคะวันนี้คุณปู่ก็ไปนาเหมือนเดิมนะคะก็แวะมาดูลูกสาวนะคะมาเป่าเหล้าให้มาเช็คดูอาการว่าเป็นยังไงนะคะเอาอะไรให้กินก็ไม่กินนะคะเดี๋ยววันนี้จะลองไปตัดไม้เปลี่ยนไม้ดูบ้างเผื่อเขาจะกินนะคะแต่อึน้องนี่คือไม่เหม็นนะคะอึนี่ปกตินะคะไม่เหม็นเพียงแต่ว่ามันมีดินปนออกมานะคะสงสัยจะเป็นอาการยืดร่างนะคะสงสัยอยากจะเป็นสาวแล้วนี่ไข่มุกจะเป็นสาวแล้วนะคะเอาออกมาเปลี่ยนที่นะคะที่ตรงนั้นก็เอาไว้ให้ถูกแดดบ้างนะคะจะได้ฆ่าเชื้อเพราะว่าเราโรยปูนขาวไม่ได้นะคะเดี๋ยวช่วงที่เราไปตัดไม้มาให้น้องกินนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้กับพี่ๆแม่ๆได้ทราบอีกครั้งว่าน้องจะกินหรือไม่กินนะคะคลิปนี้ก็มาแจ้งอาการน้องไข่มุกในเช้านี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้กับน้องไข่มุกนะคะขอบคุณทุกๆคำอวยพรนะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหสลัดดินโอ้โหโอ้โหโอ้โหสลัดดินเริ่มสดชื่นนะคะโอเคค่ะถ้ามีอาการยังไงเดี๋ยวน้องเปียวจะมาอัปเดตให้กับพี่ๆแม่ๆได้ทราบอีกครั้งนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ